เสียงแม่มดค่ะโอ้ฟ้าผ่าแน่ๆแล้วเปลี่ยนชาวบ้านของเราเป็นแม่มดแน่ๆเลยโอ้แถวนี้ไม่ได้ทำที่กั้นฟ้าผ่าไว้ด้วยค่ะโอ้โหโอกาสเกิดได้โอ้แม่มดเปลี่ยนกลับมาเป็นชาวบ้านคืนไม่ได้ด้วยค่ะนี่ไงโอ้อุ้ยอ้าวปลาเองโดนเองโอเคโอเคโอเคโอ้ยหูเลยไม่ได้วางบล็อกไว้ตรงนี้โอ้โหเลวร้ายอ่ะโอ้โหถ้าวางสายล่อฟ้าก็จบแล้วแม่มดทั้งนั้นแม่มดทั้งแผงโอ้ยตายไปเลยนายมันเป็นกฎของ Minecraft ค่ะถ้ามีฟ้าผ่าใกล้ชาวบ้านน่ะชาวบ้านจะถูกเปลี่ยนกลายเป็นแม่มดเดี๋ยวนะแล้วตัวที่เราเซฟไว้นี่ยังอยู่รอดกันไหมคะเงียบเงียบอีตัวรอดนิดวิดขยายพันธุ์ได้มั้ยเนี่ยอย่านะจะบิดริ่งไม่ได้ดิลำบากนะคะโอเคในนี้มีเสียงชาวบ้าน1ตัวค่ะแล้วมีที่เราเซฟไว้อีก1ตัวรวมกับเจ้าคนโง่อีก1ตัวน่าจะได้แหละไม่เป็นไรค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอะไรที่แก้ไขได้ง่ายมากอยู่แล้วโอ้โหอย่างนี้เราก็ขาดเหล็กใช้เลยใช่ไหมเนี่ยไม่มีปัญหาค่ะเพราะหมิวมีเหล็กสำรองอยู่เยอะนี่ใช้ได้อยู่แล้วก็ข้างล่างนี้ค่ะก็เดาว่าน่าจะมีเหลืออยู่นะอย่างน้อยก็ก่อนที่จะโดนฟ้าผ่านั่นแหละค่ะได้มั้ยดอกไม้เหล็กเหล็กโอเคจะเต็มกล่องคนนี้ก่อนสินะก็มีค่ะมีคุณผู้ชมแนะนำค่ะให้เราเปลี่ยนดอกไม้เป็นปุ๋ยเนาะใช่เลยจัดเลยดีกว่าค่ะถ้าจะเอาให้ง่ายที่สุดเนี่ยเนี่ยแหละตรงนี้เลยค่ะหันฮอปเปอร์ออกไปทางเดียวกันเนี่ยแหละขุดพื้นที่ตรงนี้ค่ะมิวจะทำเป็นการคัดแยกไอเทมแล้วก็คัดแยกค่ะเหล็กออกมาฝั่งหนึ่งดอกไม้ไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เอาดอกไม้ไปเปลี่ยนเป็นปุ๋ยจบเลยค่ะง่ายมากรอตรงนี้แล้วกันค่ะวางเป็นฮอปเปอร์มายาวๆก่อนวางบล็อกมาค่ะเว้นพื้นที่ที่หนึ่งให้มีพื้นที่แบบว่างหน่อยจะได้เดินได้ค่ะวางฮอปเปอร์ไปเลยแบบนู้นนั่นแหละขุดออกค่ะนี่แหละการส่งไอเทมฝั่งหนึ่งส่งเล็กอีกฝั่งส่งดอกไม้ค่ะพื้นที่แคบดีนะคะเนี่ยดูสิโอ้ยทำอะไรไม่ค่อยถนัดเลยอะมิวจะวางฮอปเปอร์ยาวๆค่ะต่อมาจากผนังเผื่อไว้เผื่อไว้ยังไม่ได้ใช้นะแค่เผื่อไว้ก่อนแล้วก็ redstone torch แบบนี้ค่ะด้านหลังวางเป็น redstone repeater นับไอเทมเอาติดหัวก่อสร้างไม่ถนัดเลยพื้นที่แคบมากเคลียร์หน่อยสิถ้าจะไม่ผิดตรงนี้ค่ะวางเป็น redstone repeater หนอแล้วก็วางบล็อกอะไรก็ได้ใช่ไหมเออแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วนี่น่าจะเป็นการคัดแยกไอเทมแบบง่ายที่สุดนับกระแสไฟเรสโตนถ้าเกิน21ให้ปล่อยออกไปเอ้ยไม่สิแต่เรสโตนมันต้องอยู่ตรงนี้สิคะเรสโตนไม่ได้อยู่ตรงนั้นสิปึ๊บๆอ่ะเหล็กมาเลยนี่มาค่ะอย่างแรกคัดแยกดอกไม้ก่อนเงียบใส่ดอกไม้ลงไปเอ้ยเดี๋ยวปิดไม่ต้องใส่อย่างนี้ค่ะแล้วอันเดียวแตกเป็นกองเยอะๆแล้วก็บล็อกนี้ค่ะใส่เป็นเหล็กไปเลยคือมันจะเป็นหลักการอย่างนี้ค่ะถ้ามีไอเทมอยู่แค่21อันค่ะจะไม่มีการจ่ายกระแสไฟมายังสายที่อยู่ข้างหลังสุดนี้ทีนี้ก็ส่งกระแสไฟต่อมายังริสโตนรีพิเตอร์ไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะหลับท็อตนี้ได้ค่ะเขาก็จะยังเหลืออยู่21อันเรื่อยๆนี่ไงเห็นมั้ยแค่นี้ค่ะ18 19 20 21จริงด้วย1819 20 21 22อ๋อ22ค่ะอันนี้ก็22เหมือนกันถูกต้องทำถังปุ๋ยก่อนสิค่ะยังนั่นเลยยังไม่ได้คราฟมาถังปุ๋ยคราฟได้โดยสแลบค่ะนี่ไงคอมโพสเตอร์กี่ถังถึงจะพอคะถังเดียวค่ะเกินพอแล้ว
พราะว่าพอมันเปลี่ยนเป็นปุ๋ยได้ปุ๊บมันก็เปลี่ยนค่ะแล้วมันก็โล่งแล้วก็ใส่ได้ใหม่แล้วก็โล่งแล้วก็ใส่ได้ใหม่จบเมื่อเก็บดอกไม้ที่ต้องการเพียงแค่หนึ่งรังไว้ตรงนี้เรียบร้อยค่ะต้นตรงนี้หมิวก็จะเปลี่ยนเป็นปุ๋ยเลยฮอปเปอร์หันลงเลยจืดจืดจืดขุดออกหน่อยสิแล้วก็ดูดปุ๋ยลงมาที่กล่องด้านล่างนี้ค่ะเข้าสู่กล่องเก็บแค่นี้ค่ะได้แล้วโซนปุ๋ยแต่ถ้าอากลัวว่าอาจจะได้ปุ๋ยเยอะค่ะแนะนำเลยนี่สัก3กล่องเลยจืดเก็บไว้แค่นี้ก็เยอะเลยค่ะถังเก็บปุ๋ยอ่ะขนาดเสียดายฟาร์มเหล็กที่เกิดปัญหาไม่เป็นไรค่ะซ่อมอีกแป๊บหนึ่งก็อาจจะได้เหล็กกลับมาใช้คืนเนาะเอ๊ะเดี๋ยวนะเก็บไป4อันนี้ของที่แบกมาจากข้างล่างเริ่มจากกล่องเลยเนาะนี่เลยค่ะกล่องแถวที่1กล่องแถวที่2ออกไปนายแล้วก็กล่องในแถวที่3ค่ะ3แถวเหลือเฟือเดี๋ยวคุณผู้ชมถาม3แถวจะพอได้ยังไงพี่แหม3แถวว่าจริงค่ะแต่ลึกเนี่ยลึกแน่แน่ไม่มีเสียงเจ้าไอรอนโกเลมโดนเผาแล้วรู้สึกแบบอุ้ยขาดอะไรบางอย่างในชีวิตไปค่ะเราต้องเอาเจ้ามูนั่นกลับคืนมาให้โดนไฟเผาตลอดเวลาเขาจะเผาดังแครกแครกแครกตลอดเนาะแล้วเป็นเสียงที่ดังมากค่ะอันนี้ไม่เลยอ่ะรู้สึกว่าโล่งหูเกินไปรับไม่ได้ในเมื่อทำสามแถวก็ต้องเน้นลึกค่ะไปลึกแค่นี้พออ่ะเพราะว่าเหล็กเนี้ยเป็นแค่เหล็กฟาร์มเดียวแต่ถ้ามีหลายฟาร์มก็ต้องมีโซนเก็บที่มากกว่านี้เนาะเอาให้ถึงค่ะนี่จึ๊ดจึ๊ดจึ๊ดโอ้โหอย่างยาวเราจะต้องสลับการไขว้กันค่ะระหว่างขวากับซ้ายลงมากล่องที่1ปุ๊บถูกฮอปเปอร์ไขว้ใส่กล่องที่2ไขว้กล่องที่3 4ไขว้มากล่องที่5ค่ะแล้วก็6 7ตรงนี้รวมกับกล่องล่างสุดกล่องที่8แค่นี้ค่ะ8กล่องเลยนะนั่นน่ะได้แล้วแถวที่1ค่ะ8 1มัน8 8 2 16 8 3 24ค่ะ24กล่องใหญ่จุได้อย่างเยอะอ้าวผิด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 อื้อมิวทำผิดฝั่งค่ะโซนนี้ต้องเป็นเหล็กโอ้โซนนี้ต้องเป็นดอกไม้โอ้ดันวางเหล็กกับดอกไม้สลับกันโอ้โหขอบคุณที่เช็คเลยไม่อย่างนั้นพลาดเลยค่ะด้านหน้าเป็นเหล็กด้านหลังเป็นดอกไม้ด้านเอาเหล็กมาใส่ข้างหลังแหมโอ้ดูสิคะเหล็กหลุดมาเลยเห็นไหมระบบก็บอกว่าตั้งคัดแยกไม่ถูกแล้วเราจะคัดแยกถูกได้ยังไงแหมโหดขี้ค่ะจึ๊บจึ๊บมาดูสิลงกล่องแรกนี่ไงเหล็กลุ้นล้วนค่ะกำลังถูกคัดแยกมาเพอร์เฟกต์สมมติเราเอาดอกไม้ทั้งหมดนะคะมายัดให้เต็มกล่องนี้เงียบอะเต็มแล้วไปไม่ต่อไม่ได้แล้วนะมาดูสินี่เอ้ยโอ้นี่ไงคะจะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ทั้งปุ๋ยเต็มใช้เวลาหมักเปลี่ยนเป็นปนมิวนี่อะไรคะแค่ถังเดียวก็เกินพอแล้วทีนี้มิวก็จะได้ปุ๋ยค่ะหรือว่าปนมิวอยู่กลางในกล่องนี้อู้ยอดเยี่ยมอาจจะถามว่า2ถังจะไม่เร็วกว่าเหรอไม่เร็วค่ะเพราะว่าฮอปเปอร์1ตัวมันส่งไอเดียมทีละ1ชิ้นไงดังนั้นยังไงก็ไม่มีทางเร็วขึ้นแน่นอนค่ะอันนี้มันก็เป็นแค่ช่วงแรกเลยค่ะที่เรามีแบบดอกไม้เยอะแต่ช่วงหลังเราก็แบบกว่าไอรอนโกเลมจะตายแต่ละตัวก็ต้องใช้เวลาใช่มั้ยอู้เนี่ยมันก็เลยดูไวแค่ช่วงนี้แหละมาดูซิน่าจะเหลือแต่ดอกไม้แหละโซนข้างล่างนี้อ่ะโอเคนั่นไงว่าแล้วเต็มไปหมดเลยก็เหล็กเข้ากล่องไปเลยค่ะนี่แบบนี้มันจะคัดแยกง่ายดีเข้าไปโอเคเหลือแต่ดอกไม้กล่องไว้ใส่แถวนี้แล้วกันเก็บไว้ก่อนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเต็มค่ะเห็นไหมง่ายตึ๊ดตึ๊ดอุ้ยเอ้าโอ้ยนอนอีกแล้วหรือไหนสินายมาใกล้ขนาดนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วคือจริงนะหมิวว่าในทุกคลิปที่หมิวทำในช่วงนี้ค่ะมีแต่แบบต้องได้จับนอนน่ะ เป็นความรู้สึกที่แบบโอ้ยนอนโผล่มาแล้วแบบเห็นแล้วจะปล่อยไปก็อะไรใช่ไหม
โอ้โหบอกดินตักทองตามสบายตามสบายเลยโอ้ไข่ไก่เต็มค่ะโอ้โหแล้วเนี่ยปกติมันต้องไม่มีดินโอ้เจ้าอินเนอร์แมนอย่าบอกนะว่าจุดตัดมีปัญหาก็เลยไม่ตัดว่าแล้วค่ะนี่ไงฝีมืออินเนอร์แมนค่ะทั้งนั้นเลยดูสิโอ้โหต้องได้หัวร้อนกันแน่นอนแต่แน่นอนค่ะมันมีวิธีแก้ไขง่ายๆแหละขนาดหลังคาเขายังไม่เว้นค่ะเจ้าหมอนี่มันร้ายมันรู้สึกว่าเราไปกลับบ่อยอ่ะก็เลยอยากจะแบบมีเส้นทางกลับที่เป็นเรื่องมันราวแบบนั่งปื๊ดถึงปื๊ดอะไรอย่างเงี้ยจบค่ะชิวๆต้นไม้บังเลยเหรอเฮ้ยเราจะผ่านต้นไม้เราจะไม่ยอมให้เจ้าสิ่งนี้เป็นอุปสรรคขวางทางในเมื่อมิวว่างแล้วใช่ไหมคะมิวก็มีความคิดว่าอยากจะทำคลิปออกมาแบบให้ได้ทุกวันเนาะแต่ทีนี้ช่วงที่ผ่านมามีปัญหาสุขภาพนิดนึงจะให้เล่าไหมว่าเป็นอะไร ไม่อยากเล่าเลยอะเพราะว่าบางทีบางคนอาจจะแบบไม่อยากฟังหรือว่าอาจจะฟังตอนกินข้าวอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สิเอาเป็นว่าใครกินข้าวอยู่ก็เตรียมตัวเตรียมใจอะมิวเล่าก่อน เห็นเราเล่าแน่นอนแหละเนาะไม่มีอะไรที่เป็นความลับเท่าไหร่ค่ะนู่นคือบ้านจะโค้งตรงนี้เลยไหมคะแล้วหักเข้าไปยังบ้านหรือจะเอาไปโค้งที่หน้าบ้านหน้าบ้านดีกว่าเนาะเล่าใช่ไหมคะว่าเป็นอะไรมาคือเดือนที่แล้วค่ะวันนั้นของเดือนเราก็บอกว่าเป็นประจำเดือนนั่นแหละอยู่ดีๆเขามาไม่ปกติค่ะเขามาแบบน้อยมากๆทีนี้หมิวก็เลยไปหาหมอค่ะหมอก็เลยให้ยาทดแทนฮอร์โมนมากินซึ่งเราก็รู้ว่าไอ้นั่นอ่ะก็คือยาเลื่อนประจำเดือนนั่นแหละเลื่อนจากเดือนนี้ค่ะไปเดือนหน้าทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาคือตอนที่หมิวเป็นรอบเดือนค่ะเราก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนแบบ2เดือนพร้อมกันที่มาแบบมาเยอะมามากมาแบบปวดหลังปวดเอวอุ้ยไม่ไหวจะทนค่ะคือทั้งปวดหลังปวดเอวทั้งซีดทั้งสารพัดอะอารมณ์ประมาณว่าสูญเสียเลือดมากเกินไปประมาณนี้ค่ะนี่วางแผนไว้ว่าเอ้ยต้นเดือนมาเนี่ยจะลงคลิปให้ได้แบบทุกวันเลยนะอะไรอย่างงี้จะได้แบบเล่น Minecraft Mod Pack ให้ได้ก้าวหน้ามากกว่านี้ค่ะปรากฏว่าสิ่งที่วางแผนมาจบหมดค่ะหมดสิ้นเรี่ยวแรงและพลังงานไม่ไหวเลยโอเคแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะก็เลยมาแล้วอันนี้จริงเรื่องนี้อ่ะผู้ชายควรฟังไว้นะคะเพราะมันมีกรณีที่แบบเป็นหญิงสาวต่างชาติเนาะอันนี้เพื่อนเล่าให้ฟังอีกทีนะเป็นประจำเดือนอย่างนี้ค่ะแล้วแบบกลับจากทำงานมาเหนื่อยสามีมากวนโมโหใช่ไหมทนไม่ไหวค่ะฆ่าสามีทิ้งเลยแล้วศาลก็ตัดสินว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ผิดค่ะเกิด จริงมันก็เรื่องที่เกิดขึ้นค่ะแต่ทีนี้หนูไม่ทราบรายละเอียดมากมายเนาะว่าเป็นยังไงจากการตรวจสอบของแพทย์พบว่าแบบเขาเป็นแบบประจำเดือนแล้วมีอาการแบบเป็นขั้นแรงเนาะปวดท้องขั้นรุนแรงแล้วฮอร์โมนอาจจะแบบมากกว่าคนอื่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะในช่วงของการเป็นประจำเดือนนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นลาก่อนสามีค่ะถึงแม้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องของผู้หญิงใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณผู้ชายฟังไหวเนี่ยคุณอาจจะรอดตายได้นะแนะนำค่ะเป็นความรู้ อาจช่วยให้ชีวิตปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเนาะไม่งั้นอาจจะซีมองเทงโดยไม่รู้ตัวค่ะไมค์คัทอ่ะได้แล้วทีนี้ก็เหลือแค่พลังงานแล้วค่ะจืดเอาให้กระแสไฟไปด้วยกันไม่ต้องแม่นแค่กะด้วยสายตาก็พอแล้วนี่จ่ายกระแสไฟค่ะด้วยความร่ำรวยรถรางที่ทำจากทองรางรถไฟของ Minecraft ค่ะเป็นรางรถไฟที่สุดหรูหราฮารูราบ้างนะเพราะทำจากทองค่ะ ใช่เอ้ยทองคำเลยแหละระบบแลกเปลี่ยนสินค้าเงินตราในเกมนี้ค่ะถูกนำมาทำเป็นรางรถไฟดังนั้นถ้าใครอยากจะโชว์ว่าบ้านตัวเองรวยอ่ะแนะนำให้ใช้ทางรถไฟบล็อกน้ำแข็งมันไร้สาระเคลื่อนที่ได้เร็วค่ะแต่มันไม่ฮารูฮาราไงใช่ไหมพร้อมแล้วมานั่งกันเถอะค่ะนั่งตรงนี้กดปุ่มปึ๊บนี่ปล่อยมือชิวๆโอ้เอ้ยเช็คไงคะนี่คือขาดตรงนี้ก็ไปต่อไฟมีทุกช่องเอ้ยไม่มีขาดอีกไม่เป็นไรค่ะเพราะเราวางจัดด้วยระยะสายตา
ไปต่อเลยมาสิมาสิสุดทางแล้วปึ๊บมาลงถึงสุดนี่ได้ลงไปค่ะดีไงส่งรถรางกลับคืนไปได้สุดยอดเมื่อเขาชนกับเจ้ารถรางค่ะที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขาก็จะค่อยๆเด้งกลับค่ะไปอย่างที่เดิมส่วนเจ้าตัวรถรางที่มาเดียวๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็สามารถที่จะจอดตรงนี้ได้ค่ะเนื่องจากตรงเนี้ยไม่มีพลังงานไงที่จะผลักดันกลับได้เสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็แบบเคลื่อนที่ไปมาได้สะดวกมากขึ้นละสุดทางข้างบนวางเป็นบล็อกประตูปิดไว้ค่ะจะได้ไม่มีอะไรรั่วลงไปถึงแม้โอกาสมันจะน้อยมากๆก็เถอะเหมือนฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นไปได้หักโค้งปื๊ดหักโค้งโดยที่หน้าไม่หันค่ะโอ้ยผ่านดงนั้นมีความสุขเอ้ยอย่าเราไม่ได้จะกลับไปด้วย มาแล้วเอ้ยทำไมเราไม่เชื่อมต่อรางรถไฟขึ้นมาให้โดนนี้เลยเนาะยังไม่จำเป็นเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ากำลังคิดว่าอยากจะทำเป็นแบบอื่นแทนแบบเจาะลงไปข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยขึ้นจากในบ้านมาเลยตรงนี้ไม่ต้องถามนะคะว่าฝีมือตัวอะไรระเบิดบึมบัมบึมบัมอย่างเงี้ย คีเปอร์อะ2-3 ตัวน่ะต้นแบบมิวเอฟเคอยู่ใช่ไหมเปิดประตูมาปุ๊บคีเปอร์มาไอ้โดดหนีอะไรอย่างเงี้ยระเบิดเต็มที่เลยค่ะโอ้โหน้ำแข็งจักรช้ารออะไรเงี้ยบความน้ำแข็งอ่ะมันเป็นระบบไม่ง่ายนะอยากได้เยอะค่ะก็ต้องสร้างใหญ่ๆแค่นั้นเองแต่เริ่มต้นขนาดนี้มีว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยค่ะมีให้ใช้แน่นอนมาทำงานไปเลยตัวเองนี่ค่ะเห็นไหมนี่ใช้รวมกับของที่ใช้ก่อสร้างแล้วเอาไปไม่เสร็จเนี่ยแค่นี้อ่ะมันคือน้ำ64 ถังเลยนะนั่นนะโอ้โหต่อกองค่ะอันนี้แบบหลายร้อยถังค่ะเหยียบ1,000 ถังแหละก็4-1 เป็น 4 4-2 เป็น 8 4-3 12ค่ะประมาณ1,300 ถังสุดยอดซ้อมหน่อยเถอะฝีมือเจ้าคีเปอร์ชอบแอบข้างประตูใช่เปิดมานี่ทีไรก็เจอทุกทีกำลังกลับสินะใกล้ถึงแล้วค่ะเสียงแบบน่าจะอีก 2-3 รางเสียงอยู่ประมาณเนี้ยโอ้ตึงแล้วตึ๊ด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 สุดมุมสุดมุมสุดมุมเรียบร้อยค่ะนั่นแหละโอ้ดีงามจริงๆชอบค่ะเป็นอะไรที่ปื้มปริ่มไหนนี่ไงบล็อกน้ำแข็งส่งออกไปโอ้โหมาเรื่อยๆเลยเนาะเริ่มต้นเกมได้ดีค่ะชีวิตสบายมากขึ้นอีซี่มากๆเลยมิวกำลังรอคำสั่งปิดประตูนี่ค่ะเมื่อไหร่จะปิดนะปิดแล้วยังรอสิโอ้ปิดแล้วเรียบร้อยอ่ะเปิดได้ปิดได้อีซี่สุดสุดดีงามค่ะเป็นอะไรที่ดีงามมากๆลงทางไหนนะฝั่งนี้ลงได้เหมือนกันเนี่ยต่ำไปนิดนึงเฮ้ยซอมบี้เกิดในบ้านมาจากไหนเนี่ยนายตรงนี้ไหนน่าจะตรงนี้เลยค่ะมีตรงไหนอีกนะเนี่ยเอ็นเดอร์แมนน่ะบล็อกแบบนี้ฝีมือเขาแน่นู่นก็ด้วยค่ะโอ้โหคือแบบถ้าทำหลังคาสูงสักนิดหนึ่งอ่ะเขาก็พร้อมที่จะเล่นงานเราแล้วค่ะมีรถรางนะแต่วิ่งไปก็ได้ค่ะเพราะว่าวิ่งแบบนี้มันก็ได้เหมือนกันบางทีเราก็แบบขี้เกียจที่จะนั่งรถรางใช่ไหมโอเคค่ะในเอพิโซดนี้เนาะได้เรื่องของปุ๋ยมาแล้วการเคลื่อนที่มาแล้วอุ้ยการคัดแยกเรียบร้อยค่ะระหว่างเหล็กกับดอกไม้แต่ทีนี้ยังเหลือปัญหาอยู่ค่ะตรงที่แบบไม่มีชาวบ้านในนี้และจะย้ายชาวบ้านขึ้นมาก็ไม่ได้อ่ะเพราะว่าที่เหลืออยู่คือแบบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์2 ตัวอะไรอย่างงี้เนาะต้องเก็บไว้ทำพันธุ์กันค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาพัฒนาต่อในเอพิโซดต่อไปแล้วกันลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ